นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน3ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่อง ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสอสราสโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานฉอชิงฉอช้างซอโซ่ฉกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดับถอฐานอบรุทบเท่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลข2เลข8และเลข9หมายเซตวันนี้ปราชญ์จีนสอนไว้ว่าเหนือภูเขายังมีภูเขาเหนือคนยังมีคนอาศัยโชคชะตาหรือจะสู้ความสามารถของตนเองได้ใครควรต้องช้าๆลงมือทำต้องรวดเร็วขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ